ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุหมายเลข13 14และ15ที่สร้างความเสียหายให้กับหลายประเทศในโซนเอเชียค่ะโดยเฉพาะพายุลูกล่าสุดนะคะที่กำลังจะพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะมีรายงานว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่วนที่จีนซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุเบบินคาก็คาดว่าพายุลูกใหม่นี้จะเป็นการซ้ำเติมในพื้นที่ประสบภัยอยู่เดิมให้หนักขึ้นไปอีกพายุโซนร้อนปูลาซันซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกที่14ของปีนี้คาดว่าจะขึ้นฝั่งโอกินาวาและในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโกชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่18กันยายนซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นพายุปูลาซันก่อตัวอยู่บริเวณน่านน้ำใกล้กับหมู่เกาะมาเรียนาในทะเลแปซิฟิกกำลังเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุลูกดังกล่าวอาจจะเข้าใกล้โอกินาวาและเกาะอามามิในวันพรุ่งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า18กันยายนพายุลูกดังกล่าวจะทำให้มีปริมาณฝนตกประมาณ50มิลลิเมตรถึง150มิลลิเมตรหลังจากนั้น19กันยายนจะทำให้มีฝนตกในปริมาณ100มิลลิเมตรเจ้าที่พยากรณ์อากาศคาดว่าทะเลจีนใต้นั้นอาจจะมีการเคลื่อนตัวและก่อตัวของพายุลูกใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังคลื่นสูงลมกระโชกแรงพายุซัดฝั่งดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนที่มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนค่ะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับลมพายุและฝนคลื่นทะเลก่อตัวสูงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากพายุปูลาซันโดยรายงานการก่อตัวเกิดขึ้น15กันยายนในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงเหนือโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากบริเวณเกาะเตี้ยวหวีของจีนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ2,360กิโลเมตรและพายุลูกดังกล่าวจะมีลมแรงที่สุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่18เมตรต่อวินาทีและคาดว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือสู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของจีนที่ความเร็ว20ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานใหญ่เพื่อการควบคุมน้ำท่วมและบรรเทาภัยแล้งของฝูเจี้ยนได้สั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ชายฝั่งเฝ้าติดตามพายุไต้ฝุ่นปูลาซันอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับอิทธิพลของพายุลูกนี้ซึ่งพายุลูกที่14ค่ะจะคาดเข้ามาซ้ำเติมพายุเบบินคาที่ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นพายุที่แรงที่สุดในรอบ75ปีทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต้นไม้หักโค่นไม่ต่ำกว่า 1,800 ต้นประชาชน 30,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ห้างร้านปิดให้บริการขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่าทางการได้ออกคำแนะนำให้ประชาชน25ล้านคนในเซี่ยงไฮ้งดออกจากบ้านอีกกว่า 400,000 คนต้องอพยพและมีรายงานผู้บาดเจ็บ1คนสถานการณ์ในนครเซี่ยงไฮ้เริ่มดีขึ้นหลังจากที่ตาของพายุได้เคลื่อนออกห่างจากมหานครแห่งนี้ไปที่มณฑลเจียงซูทำให้เกิดลมกระโชกแรงทำสถิติใหม่ในพื้นที่เมืองไทชางซึ่งทางสำนักงานใหญ่ควบคุมน้ำท่วมและบรรเทาภัยพิบัติมณฑลเจียงซูได้มีการรายงานว่าชาวเจียงซูค่ะต้องอพยพ 46,300 คนเรือกว่า 20,000 ลำงดออกจากฝั่งระดมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความปลอดภัยคันกั้นน้ำและประเมินความเสี่ยงขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเจียงซูคาดว่าเบบินคาจะอ่อนกำลังลงก่อนจะเข้าสู่เมืองหนานหนิงและเข้าสู่มณฑลอานฮุยและมีการคาดการณ์กันว่าจะเกิดลมกระโชกแรงฝนตกหนักจึงปิดด่านเก็บเงินของบริเวณทางด่วนและปิดสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีปิดไซต์ก่อสร้าง 7,700 แห่งจุดชมวิว315แห่งไต้ฝุ่นเบบินคาได้พัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของนครเซี่ยงไฮ้วันนี้ด้วยกำลังแรงลมประมาณ151กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่เมียนมาภาพถ่ายทางอากาศที่รายงานโดย MRTV เผยเห็นน้ำท่วมขนาดใหญ่รอบกรุงเนปิดอร์หนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุด
ดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้รายงานว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหลายแห่งนั้นเข้าถึงยากเนื่องจากว่าถนนหลายสายเกิดความเสียหายระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายไฟฟ้าก็หยุดชะงักสถานการณ์น้ำท่วมในเมียนมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย226คนภายในเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวหลังจากที่เกิดฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นยางิทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทางตอนกลางของเมียนมาสื่อของเมียนมารายงานคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มมากกว่านี้เพราะมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย77คนซึ่งก็สอดคล้องกับศูนย์ประสานงานกิจการมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติที่ประเมินว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมราว 631,000 คนและตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานออกมาอย่างเป็นทางการด้วยเพราะหลายพื้นที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงแล้วก็ถูกตัดขาดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ